สวัสดีอีกรอบนะคะวันนี้มาที่ฟาร์มค่ะจะถ่ายวิดีโอให้ทุกคนดูว่าการทำคลอดแกะสิ้นสุดลงแล้วที่ฟาร์มเราหมายถึงว่าถือว่าสิ้นสุดเพราะว่าเหลืออยู่แค่6ตัวไม่ใช่5ตัว6ตัวค่ะเหลือ6ตัวเท่านั้นที่ยังไม่คลอดเนาะค่ะพี่น้องคะทุกหลายๆอย่างก็เริ่มเก็บออกไปแล้วเนาะค่ะแล้วก็หลายๆตัวแกะแม่ลูกก็ออกไปอยู่ข้างนอกกันแล้วจ้ะพี่น้องจ๋าแบบว่าสดชื่นมากอากาศสดชื่นวันนี้วันที่29มีนาคม2567จ้ะอุณหภูมิอยู่ประมาณ 8-9 องศาตอนเช้าแล้วมีแดดด้วยมันคือแบบสดชื่นมากพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวถ่ายให้ดูจ้ะนี่แกะที่ยังไม่คลอด1 2 3แล้วก็ฝั่งนู้นอีกฝั่งนี้อีก2ตัวหรือ3ตัวนี่แหละจ้ะก็เหลืออยู่แค่นี้ฝั่งนี้2ตัวแล้วพี่น้องปกติจะเต็มหมดทุกคอกเลยจ้ะปกติเต็มหมดทุกคอกเลยคือออกหมดแล้วค่ะออกหมดแล้วเนาะพี่น้องจ๋าทีนี้เราก็แค่รอพวกนี้เขาแข็งแรงเราก็จะย้ายออกไปข้างนอกจ้ะนี่เห็นไหมอันนี้แม่ลูกแม่ลูกเพิ่งออกได้กี่วันไม่รู้เพราะไซไม่ได้มานานแล้วค่ะเป็นอาทิตย์กว่าๆแล้วอันนี้คือพวกที่ออกหมดแล้วจ้ะก็จะอยู่ไว้ในนี้แล้วเดี๋ยวสักหน่อยแข็งแรงแล้วก็ออกข้างนอกค่ะพี่น้องผิดหูผิดตาเลยเห็นว่าคือเงียบปกติถ้ามาเนาะเมลีเนาะเขาก็จะร้องหิวแม่แบบว่าแกะหน่อยไหมจ้ะอันนี้คือเงียบเพราะไม่มีเยอะส่วนใหญ่ก็คือข้างนอกหมดจ้ะส่วนใหญ่พี่น้องค่ะต้องเดินอ้อมไปนู่นเห็นไหมออกไปหมดแล้วเดี๋ยวสักหน่อยก็จะเคลียร์ทำความสะอาดแล้วก็ฆ่าเชื้อแล้วก็อะไรนะพี่น้องทำความสะอาดด้วยเครื่องอะไรนะความดันเหมือนไหมเขาเรียกอะไรใช่จำบ่ได้ด้วยความดันน้ำที่อุ่นแล้วก็ฆ่าเชื้อแล้วก็เอาไว้เก็บเขาเรียกว่าเอาไว้เก็บข้าวช่วงเราเก็บเกี่ยวข้าวเนาะฟาร์มเราก็จะมีเลี้ยงแกะแล้วก็ปลูกพืชปลูกข้าวบาเล่ปลูกข้าวสาลีแล้วก็ดอกน้ำมันเหรอนะจ๊ะค่ะพี่น้องนี่แหละน้องมีดีก็ออกมาก่อนเพราะว่าในคอกที่แกะทางนู้นน่ะพ่อไม้เขาเอาฟางไปพ่นอยู่ก็ให้น้องออกมาก่อนเหรอนะจ๊ะฝั่งนี้เก็บไปแล้วจ้ะฝั่งนี้เห็นไหมปกติเราก็จะมีฝั่งนี้ด้วยที่เป็นแกะคอกเล็กๆตอนนี้เอาออกแล้วจ้ะเอาออกแล้วทำความสะอาดยังไม่ทำความสะอาดจะทำไมถึงเอาออกไปก่อนเอาปุ๋ยมาไว้ช่วงนี้พ่อไม้ก็ไปหว่านปุ๋ยเป็นบางครั้งนะจ้ะนั่นคือปุ๋ยที่จะหว่านปีนี้ปลูกข้าวสาลีปลูกข้าวบาเล่แล้วก็ปลูกดอกน้ำมันนะพี่น้องไปดูข้างนอกสดชื่นมากแล้วก็แกะก็ออกไปข้างนอกกันเยอะแล้วนะพี่น้องคะทางนู้นก็แกะเรานะปล่อยอยู่ทางนู้นจ้ะนูนใส่ออกมาจากทางนั้นอันนี้คือสามารถทำได้หลายๆงานจ้ะทำงานนี้แล้วก็งานเก็บข้าวทำอะไรได้หลายอย่างเลยนะจ้ะพี่น้องอุ้ยลื่นนูนจ้ะแกะที่อยู่ข้างนอกฮัลโหลปล่อยข้างนอกกันแล้วแม่ลูกนะจ๊ะเขาก็จะกินนมแม่เขาแกะเล็กๆนะจ๊ะเราก็จะมีหน้าที่ไปตรวจเนาะค่ะไปตรวจดูความเรียบร้อยไปตรวจว่าเขาโอเคไหมนู่นนี่นั่นแม่ลูกหายจากกันไหมนะจ๊ะตรงนั้นเนาะค่ะพี่น้องตรงนั้นจะเป็นป่าบลูเบลที่ใส่เข้าไปแต่ตอนนี้ยังไม่มีค่ะที่สายไปถ่ายรูปดอกบลูเบลสวยๆให้ทุกคนดูจ้ะเนาะมันออกสักปลายเดือนเมษาพฤษภาคมหรอกเดี๋ยวสายถึงจะเดินลงไปดูว่ามันออกหรือยังตอนนี้ยังไม่ออกแน่นอนค่ะเนาะถ่ายบรรยากาศมาฝากทุกคนค่ะนี่ฝั่งนี้ก็จะมีแกะอยู่จ้ะคนที่ทำงานด้วยกันกับไม้เพิ่นก็ไปตรวจ
ตรวจแกะอยู่คุณจ้ะนู่นจ้ะไปตรวจแกะไปตรวจดูความเรียบร้อยทั่วไปค่ะนมอักเสบไหมลูกแกะเป็นยังไงอะไรอย่างนี้นะคะเนาะถ้าแม่แกะแบบว่าเขาเรียกอะไรเต้านมแบบว่ามันอักเสบเราต้องมีการทำมีต้องมีการช่วยเนี่ยนะคะพี่น้องแล้วแกะแบบว่าลักษณะแกะน้อยนี่ถ้าป่วยหรืออะไรเราต้องเอามารักษาประมาณนี้นะคะพี่น้องก็เหมือนคนน่ะนะจ๊ะแต่ส่วนใหญ่เขาก็จะไม่ค่อยเป็นหรอกแต่ก็มีอยู่น่ะนะคะต้องตรวจทุกวันเลยด้วยจ้ะไลฟ์สต็อกนี่ทุกวันเลยถ้าจะถ่ายบ้านคนรวยให้ดูจ้ะคนรวยรวยจะนิยมมาอยู่แบบนี้นู่นพี่น้องค่ะเขามีเฮลิคอปเตอร์ส่วนตัวด้วยนะคะทางนู้นนะพี่น้องบ้านทางนู้นจ้ะวันนี้ใช้ฟางเยอะมากเลยอันนี้จะเป็นฟางแห้งหลังจากเราเก็บเกี่ยวเนาะค่ะเราก็อัดฟางไว้ใช้แบบนี้แหละจ้ะฟางจากข้าวบาเล่ข้าวสาลีจ้ะพี่น้องจ๋าจะเอานี่ออกจ้ะตะข่ายออก แล้วแต่ยังไม่เอาออกตอนนี้ต้องกดดันขึ้นก่อนกระจายฟางให้วัวจ้ะหลังจากพ่นฟางรองพื้นแบบนี้จ้ะก็จะแห้งสบายเลยเนาะค่ะพี่น้องคะทุกคอกเลยเดี๋ยวหลังจากนี้วัวเนาะค่ะหน้าร้อนก็จะไปอยู่ตามทุ่งนากินหญ้าสดเนาะจ้ะแถวนี้ก็จะเอาออกเป็นที่เก็บของอีกแหละจ้ะเนาะ